กาแฟในตึกนี้อร่อยนะครับค่ะไปดื่มกาแฟกันง่วงมากเลยถือว่าคุยเรื่องงานด้วยเคครับไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่ค่อยชอบทานของหวานเท่าไหร่ค่ะเรียกตัวเองว่าฟ้าเถอะไม่ต้องทางการแล้วสรุปว่าหลังจากวันนั้นคุณไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเหรอค่ะแล้วคุณอาศิราทราบได้ไงคะทั้งชื่อเล่นของฉันแล้วก็เรื่องที่ไปเรียนต่อด้วยใบสมัครงานไงงั้นเอาแบบนี้คุณเรียกผมว่าคุณเพชรอาศิราแปลว่าเพชรไม่ได้แปลว่าพระอาทิตย์หรอคะจริงๆมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะแต่ว่าคุณแม่ของผมเป็นพระอาทิตย์ของบ้านไปแล้วจะให้มีพระอาทิตย์อยู่สองดวงผมว่ามันคงร้อนตายเลยไหนลองเรียกสิคุณเพชรคุณเพชรทานเค้กสิคะปฏิบัติครับพี่เพชรกำลังจะโทรหาใครคะเฮ้ยเปล่าค่ะเปล่าอะไรคะน้องเห็นอยู่ว่าพี่เพชรกำลังกดโทรศัพท์จะโทรหาใครทำไมวันนี้น้องกลับบ้านล่ะพี่นึกว่าน้องจะนอนคอนโดซะอีกน้องคิดถึงคุณแม่ค่ะแล้วก็คิดถึงพี่เพชรด้วยพี่เพชรมีอะไรจะอัปเดตน้องไหมคะไม่เอาเรื่องงานนะคะน้องขอเป็นเรื่องส่วนตัวเฮ้ยไม่มีค่ะคุณนายนะคะ